สอบนถะามชเดื่อฟหน่อยครับเมื่อไหร่เว็บร้านค้าจะทำสวยๆครับเอ้าใจเย็นครับคือตอนนี้เรากำลังอันนี้ผมพูดตรงกันนะเรากำลังใช้คอนเซปต์หวนคืนสู่ยุคไฮไฟก่อนที่จะพัฒนาเป็น Facebook ครับเหลือครับพี่อ๋อเหลือมุม UX พี่โทษทีโทษทีโทษทีมุม UX พี่ใช้งานง่ายโทษทีครับดูดีนะเหลือไปเห็นว่าพี่สดก็จะตีพอดีดีไม่หลุดเรื่องเจ็ดไปนะไม่เกมงั้นเจ็ดอายแน่มึงเลขสี่เลขสี่เลขสี่เล่นมุมไปเลยครับเลขสี่ครับโหรถหุ้มเกาะขอบคุณซัพพอร์ตเดนิดนึงจากโรกแนนซี่ด้วยนะครับผมเฮ้ยโรกแนนซี่ที่คือเป็นอันนี้หรือเปล่าแบบติดอาบอบนวดหรือเปล่าเนี่ย ใช่ปะขอบคุณซับเดือนที่หนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับฮะเฮ้ยใช่ด้วยเขาบอกว่าฮะทำไมนะ ขอบคุณมากๆครับโอเคเดี๋ยวผมปิดตอนทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ใครมาแล้วขอตัวแทนหนึ่งคนสมมติก็คือขอตัวแทนแก๊งหนึ่งคนเนี่ยทักส่วนตัวผมมาหน่อยเดี๋ยวผมจะส่ง IP กับพาร์ทให้แล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปพร้อมกันรบกวนอย่างนึงครับตอนเข้าเซิร์ฟอะครับตัว IP กับพาร์ทใครสตรีมอยู่รบกวนอย่าให้เห็น IP กับพาร์ทนะแต่ส่วนเรื่องเนื้อหาข้างในจะสตรีมอะไรก็เต็มที่เลยครับอันนี้ไม่ผิดอะไรทักส่วนตัวไปเลยครับใครที่อยู่ตรงนี้รบกวนพิมพ์ชื่อแก๊งเนี่ยพิมพ์ชื่อแก๊งไฟจริงพิมพ์ชื่อแก๊งเมื่อไหร่ว่าไฟจริงเป็นใครแล้วเดี๋ยวผมส่ง IP กับพาสเวิร์ดให้แล้วเดี๋ยวออกไปเข้าพร้อมกันนะโอ้ยใครอยู่หลังนี้แม่งเหมือนมาฟูลวิลล่าเลยพี่ยูใช่คอนเซ็ปต์ของคุณชายหลังนี้พี่ยูอะไรจริงเหรอพี่ยูไปจริงไปจริงครับมันก็ต้องมีอะไรให้มันนั่นบ้างคือเข้าใจแหละเยอะจะให้ไม่ทำไมแล้วก็มีบ้างเดี๋ยวแม่งเจอตู้พูวิลล่าคิดว่าไงพี่อยู่พี่พิมพ์คำสั่งนี้ใน F8 ให้ผมในดีเอ็นเอคือก๊อประหว่างเลยใช่ไหมครับก๊อประหว่างเอนเทอร์เลยพี่โอเคแล้วมันรันยังไม่รู้นะสวัสดีครับมาพบกับบูมทาเวลนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวโครงการติดไทยทะเลไอเดียนี้เป็นไอเดียของอะไรแบบบรรดาคุณชายของพวกเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาคงมีไอเดียประมาณว่าอยากเขาไปตอนนั้นเขาไปพักผ่อนกันใช่ไหมที่เขาไปแคมปิ้งพูลวิลล่าฮิลล่าแบบนี้พอทำปุ๊บเขาก็ถูกใจกันในแนวนี้ขึ้นประตูได้กี่จุดครับอันนี้เดี๋ยวดูทางเข้าตรงนี้ก่อนทางเข้าตรงนี้คือเป็นตัวนอกบ้านนะครับลงจอดรถแล้วก็มีห้องแยกห้องแยกมีประตู1-2บ้านหลักมีประตู1-2นะครับผมส่วนต่อเติมส่วนตู้ก็มีสองอีก2บานนี่ห้องประชุมซึ่งมีทำไมยังไม่รู้ใช้เปล่าก็ไม่รู้ครับ นะอันนี้คือห้องตู้ใช่ไหมห้องตู้ครับห้องตู้แกงอะไรเงี้ยแล้วก็มีโต๊ะคราฟเล็กให้เดี๋ยวเราใส่ไปดีแล้วครับมันเปิดพื้นที่แกเล่นไงใช่แล้วจุดขายนี่คือเทควิวหลังบ้านเทควิวหลังบ้านจะมองเห็นแบบวิวอะไรเงี้ยโอ้หลังนี้ตีกันตายห่าเลยมุม Instagram ฉันก็เคยฝันนะว่าจะเป็นนักรีวิวเพียวดิเพียวเลยเชี่ยแล้วพาทิตย์ไม่เดี๋ยวพาทิตย์มันขยับอย่างนั้นนะทุเรศชิบหายมึงเห็นพาทิตย์ขยับไหมกระดึกไอ้เหี้ยเป็นตัวเกมก็เป็นงี้แล้วพี่โอ้ยแต่บ้านหลังนี้วิวสวยจัดโอ้บ้านก็สวยพี่ย้ายแต่หลังนี้มันแบบวิวทะเลมันเหมาะกูล่าสุดแล้วเราย้ายบ้านชอบป่ะเดี๋ยวกูย้ายทะเลไปอยู่หลังบ้านทุกหลังนี้คือรอบเราเป็นใครไงที่วางแบบคือจะวางแบบให้แบบมีจุดที่เราตั้งใจปั้นบ้านรอบนี้ให้มันเทควิวสวยๆก็เป็นมุมพักผ่อนในบ้านเพราะนั้นที่วางแบบเขาเลือกพื้นที่ใหม่เกือบเยอะครับเยอะหลายหลังพูดได้เลยว่าแจ้งหน่อยยังไม่ทักกันบ้างรีเวนอยู่ไหมเดี๋ยวเมลวีมันจะนี่นะครับสำหรับไทเดนอ่ะมันจะมีนี่เคยดูเรื่องดูนไหมดูนอะพี่มาดูป่ะพี่คือจะไปขี่นอนหรอคือเมลบีน้องเขาจะทำไอ้นี่ให้ครับเมลบีเขาจะทำไอ้อันนี้ห้องนอนนะเมลบีเขาจะทำเป็นหนอนทะเลทรายให้ช่วงพระอาทิตย์ตกดินอ่ะพี่ว่ากำลังสวยเผื่อคนมาเทควิวจะได้ขายบ้านหน่อยเฮีย
คือถ้าเกิดว่าสมมติมีใครมาแอบอยู่ใต้บ้านหรือว่ารอบๆบริเวณทรายเนี่ยของทรายนะมันจะมีหนอนดูนขึ้นมาครับเมลวีเซตไว้ให้สวัสดีพี่สำหรับไทเดนคือถ้าเกิดว่าอยู่ตรงทรายเป็นหนอนดูนนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอ้เนี่ยเป็นไอตัวตรงดินตรงหินอะไรนั่นแหละเป็นพวกหนอนไอ้เนี่ยมันชื่ออะไรวะกากกลาบอยกลาบอยประมาณนั้นประมาณนั้นได้ได้ค่ะกลาบอยคือมึงว่านะแก่บ้างไงอะไรวะพี่ผมเกิดไม่ทันแล้วถ้าเกิดว่าอุ้ยไอพี่ทักมายังโดนพี่โดนทักมาเลยทักเมลบีครับทักมาเลยแหละแต่ว่าผมส่งไอพี่ให้เดี๋ยวรอเข้าพร้อมกันทุ่มนึงนะครับรอก่อนกูบอกเลยนะไอ้เหี้ยลองปิดคิดสภาพดูดิถ้าสมมติผมย้ายอีกรอบนะครับเราพาเด็กเราไปเที่ยวแบบนี้มุมที่จะเล่นก่อนเลยนะคือมุมนี้นี่มุมนี้พาเด็กนี่ที่ไปเล่นนี่คือพาเด็กไปเล่นน้ำริมทะเลเด็กของพี่นี่กี่ขวบดีกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงแบบมุมนี้เลยมุมนี้เลยแบบกลุ่มเสียงให้คนอื่นเห็นหน่อยนึงอะอะไรอย่างเงี้ยเราสั่งเสริมสร้างความตื่นเต้นเวลาแก๊งแนะนำไปช่วยฟังๆจดๆเล่นนะแล้วดูว่าเราทำอะไรได้ไหมฟิลกึ่งเอาท์ดอร์เหรอครับตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันมีบังสายตาอยู่เอ๋เขาบอกว่าหลังบ้านนี่คือช่วงนี้คือพอแบบมันเดินออกเสร็จปุ๊บนี่คือไอโบแดงเตรียมตัวแล้วโบแดงเตรียมตัวตีแบบแฮตทริกปั่นละปั่นละโคตรใหญ่อะพูนล่าไงเราใช้จะได้พูนล่ามุมเล่นโคตรเยอะพูดดึงได้ไหมพี่ครับเปิดเผยครับพูดดึงหนาวอะเยอะพี่เข้าในตัวบ้านลึกด้วยลึกกว่าเดิมอีกไม่เวลาเข้าลึกๆมันโอเคเข้าไม่ลึกเขาจะงอนฝั่งตรงข้ามไม่ถึงนะอ๋อมันปีนเข้าบ้านได้ด้วยนี่วะไม่ถึงก็ต้องเน้นเล้าโลมแหละของจริงไม่ได้ของจริงไม่ได้เหรอได้ครับของจริงปีนเข้าบ้านไม่ได้แล้วทำไมมึงไม่เอาของจริงมาล่ะมันไม่ได้ทำครับมึงอยู่ไหนวะจะตอบอย่างนั้นสิมึงอยู่ไหนวะไอ้หน้าเหี้ยคืออันนี้คือเป็นการเหมือนว่ารีวิวทัวร์บ้านมึงจะตอบอย่างนั้นสิบ้าเพราะตอนนี้เป็นการรีวิวเดี๋ยวมันจะมีเพราะตอนนี้มัน 95% แล้วเดี๋ยวที่เหลือจะสมบูรณ์เพราะว่าเดี๋ยวมีสคริปต์ปั่นสคริปต์มาซัพพอร์ตอีกปั๊มน้ำมันอะไรก็ว่าไปตอบว่ายังไม่เสร็จครับโอ้ยโบมึงเป็นเซลล์ไม่ได้นะไอ้เหี้ยนี่ผมค่าอยู่นะเออเอาแม่งสักทีที่พี่มันยืนเอ็กอะไรมีบ้านกี่หลังบ้านหลังเท่าเดิมครับบ้านเท่าเดิมเลยเป็นเหมือนกันนะโทษทีครับโทษทีครับตายผมตายไม่ได้หรอกเลยคือพอดีอยู่ข้างหน้าพอดีไม่ใช่สิงเทนนิ่งครับโทษทีครับไม่ได้เป็นสิงเทนนิ่งนะสิงที่ได้แล้วไม่โดนพี่บุ๊คล่าสุดเดี๋ยวนี้มีสคริปต์อนิเมะ8เมตรนะทีมเดฟหาวิธีป้องกันด้วยนะมีสคริปต์ใหม่อนิเมชั่น8เมตรอ่ะหัวเหี้ยบอสมันนุ่มนิ่มจังวะนุ่มนิ่มไงหัวมันนุ่มนิ่มจัดเลยอ่ะเฮ้ยพวกเราเตรียมตัวเขาจะมากันแล้วเตรียมดึงช่วยกันดึงมาหน้าบ้านดึงหน้าบ้านกันให้หมดเลยตะลงได้ตรงนี้มันโดนใครว่างเข้าเซิร์ฟเทสมาช่วยกันดึงตะลงได้ครับไอ้เซิร์ฟบอลตะลงได้ลงได้ครับลงได้มันแล้วแต่นะมันถึงเข่าเองเดี๋ยวมันเอาไว้แบบถ้าอันเดอร์ด็อกอะบอยบอสมาหน้าบ้านเฮ้ยเอ้าเหี้ยใครต่อยกูเนี่ยเพลเยอร์มาหน้าบ้านมันดึงก็มันสไลด์ไม่ได้อ๋อยูเห็นผมป่ะเห็นเออก็เห็นสิยืนอยู่ข้างไม่เห็นมั้งเวลาเพื่อนมีตีเหรอแล้วทำอย่างนี้มันก็ไม่เห็นแล้วดึงกระจายกันเดี๋ยวได้กูคาดหวังว่าเอ็ดวินกูคงไม่ได้โชว์พาสเวิร์ดนะพี่แต่งตัวเรียบร้อยหน่อยเขาไปจ่าแล้วพี่เอาไปจ่าละทีมเราใครก็ได้เช็คบ่อน้ำหน้าบ้านหน่อยว่ามันมีวิธีไหนที่ทำให้มันลงไปเป็นท่าว่ายได้ไหมมันตื้นมันมีวิธีอยู่บางสระที่มันลงไปแล้วมันไม่เป็นแอนิเมชันว่ามันต้องกระโดดให้มันล้มอ่ะแล้วมันจะเป็นท่าว่ายขอให้พี่หน่อยได้ปะเจ้าบ๊ายบายมาแล้วทีนี้อันนี้มันเป็นน้ำปลอมเลยพี่มันไม่ใช่น้ำจริงพี่ศพลงสระน้ำต้องชุบไหมครับเพราะฉะนั้นตอบปัญหานี้ก่อนเลยเนี่ยอุ้มศพไปนะพี่นะรอข้างหน้าบ้านแป๊บนึงนะครับฮัลโหลศพลงสระน้ำครับไม่ใช่น้ำดูไฟอันนี้มันสระครับสระฮัลโหลเรายึดตามท่าแอนิเมชันที่เป็นท่าว่ายน้ำ
ตามนี้ไม่นับอะคะแนนตามมันสวัสดีครับสวัสดีไป ID 9ให้เขาให้เขาเป็นเฮ้ยมึงดูบ้านมึงดิมึงอย่างกับพูลวิลล่าเลยมีรับติดทะเลด้วยชอบเลยชอบเลยสัตว์ชอบเลยนี่ใครอ่ะหนูเอคนนึงครับอ๋อน้องพลอยเหรอเทียเทียสวัสดีจ้าให้ID 9เปลี่ยนแขนหน่อยให้น้องเขาเปลี่ยนแขนทำแล้วเริ่มเก็บค่าดูบ้าน 200,000 ผมเลย 200,000 โอเคโอเคเดี๋ยวไปหักนะโอเคตามนั้นเดี๋ยวดีลไมโครโฟนดีๆเดี๋ยวคุยงานกันไปก่อนเดี๋ยวรบกวนเลยดีพี่ใบพี่เรื่องอะไรน้องในนี้แน่เลยรวยนะอ่าโอเคป่ะงั้นดิสออกปิดซะไม่ใช่ไม่ใช่บุลเลตครับบุลเลตแน่สวัสดีครับสวัสดีเลี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับไปนะใกล้ยังใกล้ยังใกล้แล้วครับใกล้รันนะใกล้รันน่ะใช่แต่ให้ใกล้แตกไม่มีนะเอ้ยพรุ่งนี้ป่ะล่ะพรุ่งนี้ผมไปทำงานพอดีครับไปได้นะครับตอนเย็นน่ะเอาตอนเย็นป่ะล่ะจะได้บอกไอ้แรปไอบินก็เอาจะจับไว้นะครับพอจะจับไปทำงานเออทำงานอะไรอ่ะงานสังกัดครับงานฟรีไฟอ๋อโอเคเออมึงเอามาด้วยดิครับพี่จิ้มทีมมาเลยพร้อมลุยพร้อมโจยพร้อมโซยเอาแบบโซบูเชอร์ป่ะบูเชอร์เอาที่มันไม่แพงครับแบบลิ้นน้ำผมกินของแพงมากครับเดี๋ยวมันจะไม่รู้รสเอาแพงไม่ใช่ปัญหาคือใจถึงหรือเปล่าแค่นั้นแหละเอาที่อร่อยครับเฮ้ยจัดไปบูเชอร์จบคือที่ไหนครับบูเชอร์เนี่ยไอ้ดิสรู้ผมไม่เคยกินแล้วด้วยได้ครับโอเคเดี๋ยวพี่นัดพี่ปอโต้นะเออได้โอเคนะครับพี่ไม่เราคุยกันในกลุ่มก็ได้เออได้โอเคครับพี่เอาแล้วนี่อ่ะเอ็มมาตอนไหนเนี่ย ไม่เขาพี่แล้วให้มาใช่ไหมมันยังทรงผมเก่าอยู่เลยเอ้าครับเรล่าสุดเป็นไงตอนนี้เป็นงั้นแหละนี่ใครไอแคทหรอไม่เดี๋ยวกูดีดหูให้นะไปแต่งตัวไปแต่งตัวไปเหมือนแบบไอ้นี่เลยว่ะนะมึงเหมือนแบบแต่งตัวอะไรครับมึงเหมือนคาบาเร่โชว์เนี่ยคือนะไอ้เกนจิขอสกินหน่อยครับครับพี่เกนจิช่วยมันทีว่ะช่วยมันทีกูรับไม่ได้ว่ะโอ้โหอย่างนี้ก็ฟีลแล้วนะนี่พี่นะสวัสดีค่ะไม่ต้องเดี๋ยวนี้มึงหายหวยนะไฮแคทอยู่ตลอดมามึงทำอะไรวะมาทุกวันมาทุกวันไม่ไอ้กูถามมึงนิดนึงครับคือมึงแบบไม่คิดจะเปลี่ยนไอ้นี่บ้างเหรอสมองอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เห็นแบบเวลามึงตีดีนึงแบบมึงเหมือนเล่นเครื่องคิดเลขอะเออนั่นน่ะสิคิดจะเปลี่ยนอยู่ค่ะเดี๋ยวลองงมหลวงก่อนนะหาผัวดิอยากให้ผัวเปลี่ยนให้ไม่เอาเปลี่ยนเองหลูหนูชื่ออะไรจ๊ะจุนจานลาเลิฟชื่อแหน่ลุงรู้ลุงก็แค่งทักมึงดูลุงเฉินแต่งตัวดิหมอกายุมาเลยเนาะอุ้ยแต่งเต้าอ้วนเลยอ่ะขอโทษค่ะอุ้ยขอโทษค่ะอุ้ยอ้าวซาเวียห้าวกับขอโทษค่ะพอควีนเดี๋ยวเอ้ยจุนเอาหน่อยผมไม่กล้าหรอกครับลุงแหมออกมาเดี๋ยวให้เข้าทีเดียวทำไมฝนตกไอจอนมึงมาแสดงความเสียใจกับไอฟานหน่อยดิแท็กทำไมล่ะครับไอฟานมันร้องไห้เนี่ยไอต้องฮะร้องไห้อะไรครับนะไอฟานร้องไอฟานมันร้องไห้เนี่ยร้องไห้ขี้มูกโป่งสูญเสียคนรักอ่ะจริงร้องไห้ขี้มูกโป่งเลยอันนี้บ้านหลังใหญ่มากมีห้องนอนเดียวอีกไหมครับเออไม่ได้ดูอ่ะนี่ไงลองถามบ้านหลังใหญ่ไอ้วอทบ้านหลังใหญ่มากเลยมีห้องนอนเดียวทำไงพี่เขาถามว่าบ้านหลังใหญ่มากเลยมีห้องนอนเดียวเหรอใช่ไหมใช่ใช่พี่ใช่ไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่เปลี่ยนแบบพูลล่าต้องมีแบบหลายห้องนอนอะไรอย่างงี้ได้ยังได้แล้วใช่ไหมเตียงเดียวนะนอนพื้นถูกห้องโถงไงห้องโถงนอนได้เยอะแบบห้องโถงใหญ่ไอ้ต้องมันแต่งตัวอย่างนี้แบบเขาเรียกว่าวัยรุ่นเมกันสไตล์ไงเฮ้ยบอสครับพี่เออแต่มันก็เรื่องจริงนะทำไมเรามีเตียงที่เดียววะ
รอผมถามดีไซเนอร์แป๊บนึงฮะเพิ่มเตียงให้เขาไหมแต่เพิ่มเตียงให้เขา2จุดอ่ะจากห้องประชุมเป็นห้องเตียงไหมเพราะเขากั้นตัวกันครับนะเพิ่มเตียงให้เขาหน่อยไหมไม่เดี๋ยวมันจะเหมือนฮาเร็มเกินไปนะถ้ามีหลายเตียงกันนัวกันคอนเซปต์พูลวิลล่าไอสัตว์มีเตียงเดียวนะครับทุกคนต้องมันนัวกันในห้องเดียวพี่นี่อย่างมึงก็ตั้งจุดตรงนี้ดิสามารถเดินชมในบ้านในจุดต่างๆได้เลยนะครับเนี่ยไอโบแต่ละเก้าอี้อะนะเออคอมเมนต์ว่าแต่ละเก้าอี้เออแต่ละเก้าอี้เนี่ยไม่ต้องเพิ่มเตียงแต่ละเก้าอี้เลยเพิ่มจุดนอนอะหาท่านอนนี่ไงนะขอบกระจกนี่ไงเชิญทุกคนเข้าไปดูชมบ้านขอบกระจกพ่อมึงสิขอบกระจกพ่อที่มาจะคัดกรองอีกทีหนึ่งครับผมดูได้เลยเชิญครับเชิญทุกคนได้เลยครับเชิญทุกคนดูบ้านได้เลยผมเฮียโบมันหายตัวทำไมเนี่ยมันเป็นน้ำจริงหรือน้ำปลอมไม่เปียกแสดงว่าน้ำปลอมเป็นพร็อพถ้าเกิดว่ากูขึ้นมายืนบนโดนัทก็ไม่มีใครสามารถที่จะตีกูได้แล้วเล่นในบ้านจริงประตูหลายสเต็ปขนาดนี้นี่นั่งร้องนะบอกเลยว่าลองนะบุกบ้านยากกว่าเดิมเลยเนี่ยพี่จะขึ้นโดนัทหรอใช่มึงก็ยิงกูใช่ไหมล่ะว่าเจมถ้าแบบว่าโดนบุกแล้วเอามากักไว้แบบว่าตามห้องอ่ะแม่งยากอยู่นะห้องมันล็อกหลายสเต็ปจะต้องมาบุกตั้งแต่วินาทีแรกเลยปะใช่น่าระวังน้ำเหรอครับถังน้ำพี่เจมแล้วอย่างเงี้ยถังมันได้ไหมมันไม่ระเบิดหรอถังอันเนี้ยพอได้พี่กันไม่บ้าอะไรนะมึงจะตักน้ำใส่กระโหลกเหรอที่ใช่นะทำระเบิดไงจะได้ไม่ต้องไปขนใจหมดปัญหาไอ้นี่ละฮอเพราะมันต้องทำตักเยอะไปจอดตรงที่จอดฮอเขาอะเห็นปะหมดปัญหาฮอปัดคอละยิงทะลุนายกครับยิงทะลุไอบีกระโดดยิงทะลุครับนะผมยิงเข้าไปครับเมื่อกี้มันยิงทะลุโอเคแล้วยิงทะลุเดี๋ยวแจ้งทีมให้ครับทะลุครับนายกครับก็คือกระจกไม่กันกระสุนถูกป่ะใช่ครับไม่กันกระสุนรับเรื่องครับรับเรื่องกระจกให้ทะลุโดดออกได้ครับโดดได้ตายครับกระจกยิงไม่ทะลุอุ้ยอันนี้บ้านเลยเหรอครับบ้านใหม่ครับโมเดลบ้านใหม่เดี๋ยวละทั้งคู่เหลี่ยมพอกันนะทั้งคู่เหลี่ยมพอกันไอจุนเองสามารถพาแฟนมาได้เลยนะไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินไม่ได้แบจิ้วของเองอุ้ยพาแบจิ้วมาเลยเหรอนี่ไงนี่บ้านแบจิ้วไงเชื่อบ้านบักวะนั่นแบจิ้วก็ต้องพาหนูมาสิลุงจริงเออต้องลองแล้วก็ไปยืนดูนี่มันโดดไม่ได้สวยอะบรรยากาศดีอะโดดได้ครับแต่ตรงนี้มันบักมันโดดไม่ได้ครับผมไปเลี่ยมเทนแล้วมันไม่ได้ไม่คือกูโง่เหรอมีคนโง่ไม่โง่ครับนายไม่โง่ครับมีคนโง่ไปแล้วชอบใจไอ้เหี้ยจุนเหี้ยจริงไอ้สัตว์หลอกผู้หญิงโดดเหี้ยจริงมาดูก่อนวันนี้ไม่น่ามีเรื่องอะไรนะครับเรื่องเราจะกำหนดแล้วเรื่องทุกอย่างจบด้วยดีก็ดีอย่าไปคิดอะไรเยอะได้ครับยังครับยังครับไอ้เหี้ยครับผมเดี๋ยวฟังก์ชันบ้านก็เดี๋ยวเติมลงไปใหม่ครับเดี๋ยวรอก่อนแล้วถึงตรงนี้ข้างหน้าพวกพี่จะบล็อกไม่ให้ปีนต้องมานั่งคีนก่อนว่าที่ต้องเปลี่ยนแผนการเล่นบ้านเล็กน้อยถึงการกลางไม่มีครับเพราะว่าพี่อยากให้มันเทควิวสวยๆไงแต่ว่าใช้วิธีเซตแข่งของพวกพี่เพื่อให้ปีนไปได้แทนอยากให้บ้านอยากให้บ้านมันเต็มฟอร์มสวยมากกว่าดีกว่ามีกำแพงมากั้นมันจะยกสูงขึ้นไงมันจะยกสูงขึ้นเองแบบออโต้หรือว่ามันจะกดปีนไม่ได้มันจะมีด้วยการบ้านโมเดลบางอย่างทำให้เขาปีนไม่ได้ครับเราติดคำสั่งได้เพราะว่าเราอยากให้บ้านมันสวยไม่มีอะไรมาบดบังอยู่ที่พื้นที่ที่ซื้อด้วยที่เราเห็นนะถ้าเรามีกำแพงมาบดบังมันจะเป็นทะเลแบบไหนพัทยาหัวหินหรืออะไรปราณบุรีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ทำเลในตรงเนี้ยกำลังคุยกันอยู่ว่าแบบว่าถูกยิงกาดเข้ามาได้จากข้างนอกเราสามารถตั้งใช้คำสั่งไม่ให้ยิงทะลุได้ครับ
เรามีวิธีอยู่อ๋อก็จะมีกระจกใสอีกสเต็ปบล็อกอยู่ดีไม่ให้ยิงเข้ามาถูกไหมถูกครับถูกคือตอนนี้คือในบ้านหลักๆอ่ะพี่อยากให้เป็นที่พักผ่อนผ่อนคลายแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนเข้ามาติดย้ายสุดเพราะบ้านมันต้องปลอดภัยที่สุดถูกปะเพราะฉะนั้นอ่ะในการเล่นในการเล่นอ่ะคนในบ้านยังไงมันต้องเซฟที่ที่สุดใครได้บ้านก็ถือว่าเป็นพื้นที่เซฟเพราะว่าที่ผ่านมามันอาจจะเล่นง่ายด้วยความเก่งของคนในเซิร์ฟเวอร์เราเพราะนั้นตอนนี้ฟลอริดาเลยเหรอเซฟตี้เย็ดเคฟลอริดานี่เกมเพลย์ในการคนที่แตกนะกูบอกเลยมากขึ้นมันจะได้ยกระดับพวกเราทั้งเมืองด้วยฟลอริดาที่ร้องเพลงใช่ไหมที่เป็นเพลงใช่ป่ะใช่ครับจะเป็นกินดูใช่ป่ะไม่แต่บางแต่หลายแก๊งอ่ะถ้าไม่นับพวกเราหรือไม่นับพวกเก้าอี้หรือถ้าบางแกงคุมบ้านก็ไม่อยู่นะพี่เห็นโดนตีแตกทุกอันเลยนะก็ยืนมองอยู่นะเฮ้ยมึงไม่ต้องไปถามพี่มึงไม่ต้องไปถามพี่ยูเรื่องคุมบ้านเลยเฉินทำไมครับพี่อ๋อเพราะเขายังคุมบ้านไม่ได้โอเคอันนี้เข้าใจผ่านเลยผ่านเลยไม่ใช่เพราะคนมึงไม่พอจะคุมหรอกอ๋อไม่เอาเนี่ยครับไอ้ข้างบนเตาปิ้งบาร์บีคิวอ่ะมันระเบิดไหมไอ้นั่นอ่ะเหมือนผมจำได้มันระเบิดมันเคยระเบิดใช่ไหมว่ายน้ำไม่ได้พี่จดไว้เดี๋ยวพี่ลองไปเช็คให้พี่กิ่งครับฝากว่ายน้ำไม่ได้ครับพี่ว่ายน้ำไม่ได้นะเราตั้งใจให้ว่ายไม่ได้อยู่แล้วครับไปแล้วคนดูเจอกันตั้งใจอยู่แล้วนี่เรียบร้อยแล้วครับหมดหน้าที่ผมแล้วไปแล้วเจอกันเด้อคนดู